การเตรียมแปลงปลูกผักสไตล์ญี่ปุ่นสวัสดีค่ะทุกคนเราชื่อเอิญเป็นคนไทยที่ทำงานอยู่ในฮอกไกโดวันนี้เรามีเรื่องการเกษตรญี่ปุ่นจะมาเล่าให้ฟังที่ทุกคนเห็นอยู่นี้ก็คือการใช้พลาสติกคลุมดินสำหรับเตรียมแปลงผักซึ่งบ้านนี้เขาจะเอาไว้ปลูกมันเทศค่ะเราจะใช้เจ้ารถคันนี้ในการคลุมดินนะคะก่อนอื่นเกษตรกรจะต้องเติมปุ๋ยลงไปที่ต้องเติมปุ๋ยก็เพราะว่าเจ้ารถคันนี้มันจะคลุมพลาสติกไปพร้อมๆกับการใส่ปุ๋ยลงในดินค่ะเมื่อเติมปุ๋ยเรียบร้อยแล้วก็ให้ล็อกเอาไว้แบบนี้ใครอยากรู้ว่าเขาใช้ปุ๋ยอะไรก็ลองส่องกันดูนะเราไม่รู้ชื่อเหมือนกันรถคันนี้ทำงานหลายหน้าที่มากเลยค่ะมีทั้งใส่ปุ๋ยแล้วก็พรวนดินแถมยังคลุมพลาสติกได้ด้วยก่อนอื่นเกษตรกรเขาจะต้องวัดก่อนนะคะว่าเขาจะต้องทำแปลงผักตรงไหนบ้างต้องเว้นที่เอาไว้ให้กว้างพอให้เครื่องจักรขับผ่านได้ด้วยค่ะพอขับรถมาอยู่ในจุดที่ต้องการจะทำแปลงผักแล้วก็ให้ขับลากเข้าไปแบบนี้จากนั้นก็ใช้แรงคนในการดึงพลาสติกออกมาจากม้วนพอได้ความยาวที่เราต้องการก็ให้เอาดินมาทับเอาไว้เพื่อเวลาที่ขับรถพลาสติกจะได้ไม่ปลิวไปตามรถด้วยค่ะถมดินลงไปให้แน่นๆเลยนะคะจากนั้นก็ให้กดเหล็กที่อยู่ด้านข้างมาทับพลาสติกเอาไว้แบบนี้แล้วก็ขับรถลากไปเลยค่ะสองคนนี้เป็นคู่สามีภรรยากันนะคะสามีจะมีหน้าที่ขับรถส่วนภรรยาจะมีหน้าที่ช่วยด้านล่างค่ะในระหว่างที่รถมันขับไปเนี่ยปุ๋ยก็จะถูกปล่อยลงมาเห็นจุดเล็กๆสีขาวๆไหมคะนั่นเลยค่ะคือปุ๋ยคุณภรรยาเขาจะใช้พลั่วในการกดพลาสติกลงไปแบบนี้เพื่อช่วยให้เครื่องจักรทำงานได้ดีขึ้นค่ะพอพลาสติกหมดก็จะไปยกม้วนพลาสติกใหม่มาเปลี่ยนใส่แบบนี้เหมือนเวลาที่เราเปลี่ยนทิชชู่เลยค่ะก็เสียบมันเข้าไปทั้งแกนเลยแล้วก็ล็อกเอาไว้พลาสติกตัวนี้มีประโยชน์มากเลยนะคะมันจะช่วยรักษาทั้งน้ำและความชื้นที่อยู่ในดินและไม่ทำให้วัชพืชขึ้นด้วยค่ะพอในช่วงหน้าร้อนของญี่ปุ่นเนี่ยมันก็ร้อนไม่ต่างจากไทยเลยนะคะแดดร้อนแล้วก็อากาศแห้งมากๆเลยค่ะเรามาดูภาพช้าของการทำงานของเจ้ารถคันนี้อีกครั้งนะคะตรงที่เป็นกลมๆเนี่ยส่วนที่หมุนได้คือล้อค่ะมันจะกดพลาสติกลงไปส่วนอันที่เป็นจานสีส้มๆ มันจะมีหน้าที่เกลี่ยดินมากรบอีกทีนึงค่ะพอสุดทางแล้วก็ต้องใช้แรงคนตัดแบบนี้ค่ะเขาใช้คัตเตอร์กรีดนะคะแล้วก็ใช้ดินถมลงไปเวลาลมพัดจะได้ไม่ปลิวค่ะเรียบร้อยแล้ว